แอปโพสต์บ้างทีมก็มาตอบเพื่อนยังเชียร์นนกุลโผล่เมนแห่ถามลั่นธีรุธแรงคอมเมนต์สนั่นไปหมดแล้วงานนี้แอปโพสต์บ้างทีมก็มาตอบเพื่อนยังเชียร์นนกุลโผล่เมนอย่างไวแห่ถามยังไงกันลั่นธีรุธแรงหลังพ่อของส้มทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ออกมาปลุกกระแสจิ้นโพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษอรพร้อมลูกๆน้องปีใหม่และน้องพี่พิมพ์ที่ได้มาเจอกันแล้วในงานหนึ่งเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคม66ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาวันที่21พฤษภาคม66แอปก็โพสต์บ้างภาพกับทีมพิธาและลูกๆเช่นกันพร้อมแคปชั่นยินดีที่ได้มาเจอและคอยอกันเมื่อวานและยังได้แสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ทีมพิธาด้วยว่าใน catching up with you yesterday at team pita congrats again on your historic victoryอ่านข่าวเปิดโพสต์นนกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทีมแห่ถามใครถ่ายให้โดยทีมพิธาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอปีใหม่ด้วยท่ามกลางกองเชียร์จิ้นกันรัวๆทั้งคนบันเทิงหรือแม้แต่เพื่อนนอกวงการของแม่แอปก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ด้วยไปอีกว่ามีเพื่อนเป็นดาราก็แล้วเป็นพิธีกรก็แล้วยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเลยอะรายการฝันที่เป็นจริงไปทางไหนคะโดยมีกองเชียร์เข้ามากดันไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆอีกเช่นกันอาทิเชื่อเพื่อนรักของแม่เอฟคนนี้ที่สุดเอสป้าอูของน้องปีมาเองเขินแล้วเชียร์สุดขาดใจเพื่อนรักแม่เอ๋ยมาแบบนี้ฉันใจวงไม้พายแล้วจ้าจ้วงจ้วงจ้วงเป็นต้นแต่งานนี้พระเอกหนุ่มคนดังอย่างนนท์ณกุลหรือชานนท์สันตินทรกุลก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างไวไม่แพ้กันเป็นอีโมจิปิดปากยิ้มแก้มแดงจนแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นถามทั้งแซวรัวๆว่าพิรุธหนักอาทิพิรุธเพราะนนท์นี่แหละนายกพิธานนกุลพิรุธไม่สับขาหลอกให้ก็ตัวจริงแหละมี2อย่าง 5,555 จุลภาคฉันเห็นเธอไปด้วยนะคนนี้พิรุธที่สุดเอสเป็นต้นCloy8 Firk Room Rathbal Terim Sens Ems OUVKs DF Cab Rathbrahar Potฉลุย8พรรคร่วมรัฐบาลเตรียมเซ็น MOU เลือกเดียวกับรัฐประหารปี57แม้ว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งได้รับเสียง152ที่นั่งตามมาด้วยเพื่อไทย141ที่นั่งทำให้คะแนนเสียงยังไม่พอในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวต้องจัดรัฐบาลผสมเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกความเข้าใจMemorandum of Understanding ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยขณะนี้มีพรรคเข้าร่วมรัฐบาลคือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่รวม314เสียงและยังมีพรรคใหม่และพรรคครูไทยเพื่อประชาชนที่ออกมาระบุว่าจะยกมือโหวตนายพิธาเมื่อวันที่21พฤษภาคมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและผู้จัดการรัฐบาลได้โพสต์ข้อความว่าผลการพูดคุยเพื่อจัดทำ MOU ร่วมกันในวันนี้บรรลุผลไปได้ด้วยดีครับพรรคก้าวไกลต้องขอขอบคุณหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคของทุกพรรคที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งพรุ่งนี้พวกเราจะแถลง MOU ในเวลาเดียวกันกับการประกาศรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนด้านนายพิธาได้โพสต์ระบุว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยก้าวไกลจะผลักดันวาระ2ประเภท1วาระร่วมของทุกพรรคร่วมรัฐบาลระบุใน MOU
เท่ากับนโยบายที่ทุกพรรคเห็นตรงกันบวกพร้อมรับผิดชอบร่วมกัน2วาระเฉพาะของพรรคไม่ระบุใน MOU เท่ากับนโยบายที่กิโลกรัมขับเคลื่อนเองผ่านกระทรวงที่กิโลกรัมบริหารบวก152ส.ส.ในสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้วันที่21พฤษภาคมพรรคก้าวไกลได้เปิดเซฟเฮาส์เพื่อร่วมกันประชุมหารือเรื่องการลงนามใน MOU ซึ่งแต่ละพรรคได้ไปทำงานก่อนที่จะส่งกลับมาให้พรรคก้าวไกลนำมาสรุปและลงนามร่วมกันโดยในวันพรุ่งนี้วันที่22พฤษภาคมมีการนัดประชุมร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในเวลา15นาฬิกาก่อนที่จะลงนามใน MOU พร้อมกันในเวลา16นาฬิกาที่โรงแรมคอนราดกรุงเทพซึ่งจะมีการเปิดเผยในรายละเอียดต่อไปโดยทั้ง8พรรคได้ร่วมแถลงจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนร่วมกันโดยมี3ข้อคือ1ทุกพรรคเห็นชอบที่จะสนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามเสียงข้างมากตามผลการเลือกตั้งของประชาชน2ทุกพรรคจะร่วมการจัดทำข้อตกลงร่วมหรือโมในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแสดงถึงแนวร่วมในการทำงานร่วมกันและวาระร่วมของทุกพรรคและจะแถลงต่อสาธารณะในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม3ทุกพรรคจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อจากรัฐบาลเดิมได้อย่างไร้รอยต่อด้วยความเคารพต่อเสียงข้างมากของประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยได้ระบุว่าอยู่ระหว่างพิจารณาเนื้อหา MOU และจะส่งกลับไปแก้ไขโดยมองว่าเนื้อหาใน MOU ลงรายละเอียดมากเกินไปเช่นปฏิรูปทหารประเด็นสมรสเท่าเทียมประเด็นสุราก้าวหน้าแต่ไม่มีประเด็นมาตรา112เปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายนานๆจะได้เห็นออกสื่อเป๊กมองตาปริบยิ้มแก้มปริเปิดภาพอบอุ่นหนุ่ยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายจัดเต็มสุดชีวิตของวงไมโครวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ล่าสุดธัญญาธัญญาเรศภรรยาเป๊กสัญชัยโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นของพี่หนุ่ยอัมพลและน้องกายลูกชายซึ่งไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อพร้อมข้อความในคลิปโมเมนต์ดีๆหลังเวทีคอนเสิร์ตไมโครและแคปชั่นว่าพี่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป็กมองตาปริบปริบยิ้มแก้มปริโดยปลอบลูกชายลูกผู้ชายไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรเศร้าแล้วโดยมีเป็กน้องรักมองภาพความอบอุ่นขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อาทิแววตาที่หนุ่ยมองลูกวัย35ยังไงก็ยังเป็นเด็กเสมอน่ารักครอบครัวนี้น่ารักมากพี่หนุ่ยกับพี่มาชาติเจอกันยังกอดกันอยู่เลยน่ารักน่ารักน่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่อมากเวลายิ้มเหมือนคุณแม่มากๆๆเป็นต้นเ